ก็เลยจะเหยียบตรงนี้หัวเละเลยการขับขี่พาหนะบนท้องถนนหากประมาทแม้เพียงนิดเดียวก็อาจเกิดการสูญเสียได้โดยวันนี้ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีอีกหนึ่งจุดเสี่ยงอันตรายมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นช่วงถนนสาย205นครราชสีมาชัยภูมิที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสาเหตุจากความมักง่ายและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรของผู้ขับขี่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยใจการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมาหลังได้รับแจ้งว่าถนนสาย205นครราชสีมาชัยภูมิมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งพบว่าถนนเส้นนี้มีรถวิ่งเร็วและหนาแน่นเพราะเป็นเส้นทางหลักสัญจรระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิจากการสังเกตถนนจะไม่มีเกาะกลางและยังเป็นเขตชุมชนมีรถพลุกพล่านเข้าออกซอยที่สำคัญผู้ขับขี่หลายรายยังมีพฤติกรรมมักง่ายขับขี่ย้อนสอนเปลี่ยนเลนกระทันหันและแอบกลับรถบนถนนทางทีมงานศูนย์ได้พูดคุยกับคุณสมานสีเขียวและคุณปิยะแจ่มกระจ่างชาวบ้านตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งให้ข้อมูลว่าถนนเส้นนี้เป็นจุดเสี่ยงอันตรายเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำรถกู้ภัยวิ่งกันตลอดทั้งคืนโมงครึ่งคือสองโมงเนี่ยทั่วทางตอนนี้นี่คือการเนี่ยระยะระยะคนงานเลยระยะสี่โมงครึ่งก็คือช่วงเช้าเนี่ยช่วงระยะเวลาคุณกำลังทำงานเนี่ยนะแล้วก็ช่วงเย็นที่ผมมาได้ช่วงโรงเรียนเลิกมันถ้าเกิดมันมีรถอยู่เดินเป็นจุดหรือว่าการมีป้ายบอกอย่างนั้นน่าจะแน่นอนกว่าแต่เดี๋ยวนี้คือปั๊บใจจัดแล้วทางมีสังเกตไหมว่าอันนี้เขาเรียกพวกมันจะขึ้นเดินน้ำกันไหลด้านร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์สุขเกษมรองสารวัตรปราบปรามทำหน้าที่งานจราจรสถานีตำรวจภูธรจอหอเปิดเผยว่าจุดเสี่ยงต่างๆตามแยกทางร่วมหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านงานจราจรซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่งก็อยากจะฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนนิดนึงนะครับในช่วงเส้นทาง205นะครับช่วงของตำบลโคกสูงนะครับซึ่งเรามีถนนแบ่งเป็น4ช่องจราจรนะครับแต่ว่าไม่มีเกาะกลางนะครับเนาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็จะมีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากนะครับให้พี่น้องช่วยชะลอความเร็วนะครับและที่สำคัญก็คือเคารพกฎจราจรนะครับก็จะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเส้นทางดังกล่าวได้นะครับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงอยากฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ชะลอความเร็วปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมีน้ำใจให้แก่กันหยุดพฤติกรรมมักง่ายป้องกันการสูญเสียได้ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญหากพบเห็นความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วน1677